พูดภาษากล้วยมาให้ไม่เป็นเนาะเราจะภาษาพูดภาษาเราไม่เป็นไงกล้วยเขาจะเป็นเขาจะเอาเป็นสวยอย่างนี้ก็ภาษาก็คืออันเดียวกันกล้วยกับสวยก็คืออันเดียวกันเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมเรื่องน้อยงั้นคือเดิมเนี่ยกลุ่มที่พูดภาษาเหมือนเราเนาะอาจจะไม่เหมือนเราเช่นเหมือนเราคล้ายเรานะครับเขาจะเรียกตัวเองหลายชื่อนะครับก่อนหน้านี้กันเนาะมีชื่อว่ากุยกลุ่มหนึ่งกุยกลุ่มหนึ่งโกยกลุ่มหนึ่งกุยซุยกลุ่มหนึ่งกุยเยอะกลุ่มหนึ่งกุยบลูแล้วก็โพรนะครับที่ภาษาเหมือนเราเลยแต่ว่าเรียกหลายชื่อนะครับที่ผ่านมาเราก็รู้จะเรียกพวกเราครั้งหนึ่งเรียกหลายชื่อมันก็ไม่ได้เนาะเลยว่าพวกเราเนี่ยควรจะมีชื่อกลางเป็นชื่ออะไรเรียกพวกเราก็หมายความว่ารวมถึงพวกเราทุกคนนี่แหละครับนะที่ผ่านมามันก็เมื่อปี57วันที่15พฤษภาคม57เราก็มีการรวบรวมกันแล้วก็คือมีมติเสนอว่าขอให้ใช้คำกลางว่ากุยเนาะแต่ว่าตอนนี้หลายหมู่บ้านเราก็ยังเรียกตัวเองว่ากุยอยู่ซึ่งก็หมายความว่าเป็นกุยนั่นแหละแต่ว่าอยากมาถามว่าแต่ละชุมชนเนี่ยเขามีความอยากได้ชื่อตัวเองอะไรบ้างณปัจจุบันนี้นะครับคืออนาคตเมื่อเราสำรวจครบทั้ง 2,000 ชุมชนแล้วเนี่ยก็คือว่า 2,000 ชุมชนเราอยากเปลี่ยนชื่อไหมหรืออยากจะเอาใช้ชื่อกุยหรือกุยแต่ตอนนี้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยเราขึ้นทะเบียนคำว่ากุยสืบเนื่องจากว่าเรามีชมรมชาวกุยก่อนหน้านี้ได้ยื่นจดทะเบียนเป็นคำว่ากุยต่อสภาชนเผ่ากุยแห่งประเทศไทยกับสมสอุรุตอ่ะอันนี้ใช้ชื่อว่ากุยอย่างเป็นทางการณปัจจุบันนะครับแต่ว่าในอนาคตคืออันนี้คือเป็นแค่ตัวแทนเนาะแต่วันนี้ที่เรามีโอกาสได้มาสำรวจจะให้ครบทุก 100% 2,000 ชุมชนเนี่ยเราก็จะมาดูว่าพวกเราเนี่ยคิดเห็นยังไงบ้างกับชื่อของพวกเราที่1เราเรียกตัวเองว่าอะไร2คนนอกเรียกเราว่าอะไรเราชอบไหมบางคนเหมือนที่ผมเคยเล่าตอนแรกว่าโอ้ยพวกซวยตาแตกเนี่ยเราพวกเราชอบไหมอย่างนี้นะแต่ความเป็นมาเป็นไปก็จะมีคืออยากให้ชุมชนได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเราเรียกตัวเองว่าที่เรียกว่าอะไรนะที่สุดเป็นกุยใช่ไหมกุยมีกุยไม่เห็นกุยหมดเลยครับกุยเนาะถ้าเป็นสาขาที่เรียกว่าส่วนกุยนะกุยสีลงกับคนกุยแต่สีขอสำคัญกับส่วนกุยแต่ต่างกันนิดนึงแต่ว่าแต่จริงแล้วภาษาเดียวกันพ่อแม่เดียวกันประเพณีวัฒนธรรมเดียวกัน